ชาวนาชาวไร่ทั้งสาปัญญาชนที่ได้เสียสละไปรวมทั้งพวกเราทุกคนนะครับที่มาเจอกันในวันนี้นะครับครับผมจะอ่านบทกวีไม่มีชื่อนะครับให้ฟังนะครับซาวด์แทร็กพร้อมอย่างเจ๋งเลยครับประกอบเสียงดนตรีเสียงขลุ่ยเสียงขลุ่ยขลุ่ยเรียกนางสวัสดีครับมิสหายสวัสดีครับพี่สหายยังอยู่สบายดีกันใช่ไหมหวังว่าคงไม่มีใครเป็นอะไรไปนะคงยังมีลมหายใจสบายดีใช่ไหมครับอาจเนิ่นนานผ่านวันคืนอันขื่นขมผ่านสุขผ่านทุกข์ระทมดังหลับฝันผ่านร้อนผ่านหนาวร้าวรำพันผ่านมาจนพบกันในวันนี้ผ่านมาด้วยความเจ็บปวดแพ้บ้างชนะบ้างชนะใจตัวเองนะครับมาจนถึงมาพบกันในวันนี้นะครับมีเรื่องราวหลากหลายหลายหลากมาฝากเพื่อนมีเรื่องราวหลายหลากมาฝากเพื่อนจะรึกคำย้ำเตือนกันที่นี่มาแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอีกทีนำเรื่องราวดีๆมาทบทวนนำเรื่องราวที่ดีๆมาทบทวนกันนะครับที่ผ่านมาผ่านไปให้ได้คิดอาจถูกอาจผิดใครคิดหวนวันละนิดผิดซ้ำย้ำกระบวนว่าเรรวนหรือมั่นคงให้ตรงใจจะว่าถูกก็ไม่ถูกเสียทุกทิศจะว่าผิดก็ไม่ผิดเสียที่ไหนมืดดำสับสนดิ้นรนไปรอว่าเมื่อไหร่วันแห่งชัยจึงจะมาจึงบ่ายหน้าเข้ามาหามิตรร่วมรบหวังได้พบหัวใจที่ใฝ่หามาร่วมกันสังสรรค์เสวนาทั้งเรื่องราวที่ผ่านมาและผ่านไปร่วมรำลึกมิตรสหายที่ตายจากวันแห่งความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่ว่าจะสู้กันต่อไปอย่างไรหรือจะเอายังไงกันดีเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาไปไกลแล้วนะครับเขาไปไกลแล้วเขาฝ่าแนวทะลุป้ายระบายสีหมดสิ้นกรรมในศรัทธาในนาทีไม่มีแล้วฟ้าที่สง่าสีที่หลอกลวงคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาแล้วไม่มีฟ้าสง่าสีที่หลอกลวงไม่ลิ้นไม่มีแล้วคำขวัญวันเก่าๆบรรพบุรุษเราหลั่งเลือดแทนแผ่นดินหวงนี่มันเป็นเรื่องเก่าประวัติศาสตร์นิพนธ์คนทั้งปวงคือผลพวนแรงงานไพร่ในแผ่นดินประวัติศาสตร์นิพนธ์คนทั้งปวงคือผลพวงแรงงานไพร่ในแผ่นดินชาวนาชาวนาชาวนายังเหลืออยู่ไหมครับเนี่ยมีชาวนามาบ้างไหมชาวนาเหลือ 24% ครับเห็นนิดเดียวไม่มีพลังแล้วครับพลังนำของชาวนาขายที่นาเป็นบ้านจัดสรรไปหมดแล้วชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับตะวันลับอับแสงแรงสูญสิ้นเสียงระฆังงังเงงดังเสียงเพลงพินจบลำนำประจำถิ่นทวินวายมันดูแลสุขภาพนะครับมิตรสหายมันดูแลสุขภาพนะครับเพื่อนอยากฝากคำย้ำเตือนมิตรสหายคงอีกนานอีกหลายปีกว่าจะคลี่คลายพักผ่อนให้สบายยามบ่ายแรงอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักร่วมฟูมฟักกันไปจนไร้แสงคงไม่นานก็จากไปให้เปลี่ยนแปลงประชาชนจะสำแดงนิรันดรสุดท้ายประชาชนจะสำแดงนิรันดรสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์รังสรรค์จันตะนะคะที่มากล่าวบทกวีนะคะ เราจะเริ่มรายการต่อไปเลยนะคะจะขอเชิญคุณประภัยชัยดารุณนะคะเป็นผู้ดำเนินการใช่ชัยดารุณถูกแล้ว
ขอบคุณค่ะต่ออีกนิดนึงนะคะนะคะรายการวันนี้พอดีมาล้นมานิดนึงก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ที่เราก็เมื่อช่วงเช้าเราฟังมาแล้วนะคะถึงพัฒนาการจากกลุ่มวรัญชทัศน์ที่มีพี่นิสิตเนี่ยเป็นเรียกว่าหัวเรือใหญ่นะคะในการที่ค่อยๆพัฒนาจากหนุ่มเสรีนะคะก็รักความเป็นธรรมจากนั้นก็พัฒนาจนกระทั่งเติบโตมาแล้วก็ขบวนนักศึกษาประชาชนตลอดจนชาวนาชาวไร่เนี่ยในภาคเหนือโดยภาคยิ่งคือเชียงใหม่เนี่ยก็ก่อกำเนิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นตอนที่พูดถึงการเกิดขึ้นของศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือนะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์14ตุลาก็รับหน้าที่เลขาธิการศูนย์เนี่ยคนแรกก็คือพี่ชีรชัยมฤคพิทักษ์ปัจจุบันก็เป็นชื่อพี่เข้มมฤคพิทักษ์นะคะส่วนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะแรกคนที่ขึ้นมาเป็นนายกสโมสรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแนวความคิดมาทางฝ่ายก้าวหน้าก็มีการพัฒนานะคะขยายคนขยายความคิดแผ่อิทธิพลเรียกว่าขยายกันออกไปจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยตลอดจนสโมสรแต่ละคณะเนี่ยจาก11คณะเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนักศึกษาฝ่ายที่มีความคิดก้าวหน้าเนี่ยมาดำรงตำแหน่งอยู่ถึง9คณะนะคะแล้วก็สโมสรกลางเนี่ยก็มาในยุคปี2519เนี่ยก็เรียกว่าได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนะคะโดยพี่จตุรงค์ชายแสงนะคะขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาพี่เข้มมฤคพิทักษ์พี่จตุรงค์ชายแสงค่ะไม่เป็นไรจะมาถ่ายรูปถ่ายไหมถ่ายด้วยถ่ายด้วยคือถ้าเป็นพี่จ๋าพูดก็จะเป็นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เหมือนกับพี่จ๋าที่มาเป็นตัวที่เชื่อมต่อการเวลานะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยศูนย์ค่ะก็คือบทบาทของพี่ชีเนี่ยตั้งแต่พอก่อนจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้ทางเชียงใหม่เองก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือขึ้นในส่วนนี้บทบาทแล้วก็คุณูปการของศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือเนี่ยจริงๆมีมาอีกมากมายแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับรู้นะคะก็พี่ชีในฐานะที่เป็นเลขาธิการของศูนย์เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เล่าได้ดีที่สุดไม่ว่าจะโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยโครงการชาวนางานจัดค่ายพิท่าวังเท้าได้กล่องไหมคะกลัวเจ้าตัวนึกไม่ออกค่ายท่าวังเท้าเดือนสิงหาปี2517ตอนนั้นนี่ก็คือมีตัวแทนจากวิทยาลัยหลายๆแห่งเลยในภาคเหนือตอนบนมารวมกันสัมมนาค่ะก็มอบเวลาช่วงนี้ให้พี่ชีเราใช่ค่ะอ๋อได้ครับก็ตกลงกับพี่จ๋าแล้วกันว่าจะพูดกันคนเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ๋าก็จะพูดในบทบาทของเรื่องการที่เข้ามาทำงานในเชิงของสโมสรในมหาวิทยาลัยค่ะเชิญพี่ชีมิตรสหายที่เคารพครับผมมีส่วนในขบวนนักศึกษาภาคเหนืออยู่จะส่วนหนึ่งนะครับผมอยากจะขอพูดใน3เรื่องถอยหลังไปในช่วงก่อนที่กว่าจะมาเป็นขบวนของนักศึกษาประชาชนที่เป็นขบวนใหญ่ทั้งประเทศนี่นะมันมีเบ้าหลอมอยู่5เบ้าเบ้าหลอมนี้เนี่ยมันก่อเกิดที่ธรรมศาสตร์เกษตรจุฬาเชียงใหม่ที่ถือว่าอาวุโสเนี่ยของแต่ละที่เนี่ยมันคือสภาหน้าโดมมันคือสภาเกษตรของคณะสภากาแฟของคณะเกษตรแล้วก็โซตัดใหม่ของจุฬาแล้วก็วรัญชทัศน์ของเชียงใหม่ในระนาบของ
ทั้ง5ทั้ง4ที่เนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เบ้าหลอมนั้นเนี่ยก็คือเยาวชนนักเรียนไม่กล่าวอ้างถึงเบ้าหลอมนี้เนี่ยก็ถือว่าประวัติศาสตร์มันจะขาดหายไปกลุ่มเยาวชนสยามหลายท่านคงได้เคยได้ยินอยู่กลุ่มเยาวชนสยามเนี่ยเป็นเบ้าหลอมที่อยู่ในระดับโรงเรียนผมเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแล้วก็กลุ่มเยาวชนสยามเนี่ยได้กระจายไปอยู่ในสถาบันต่างๆแล้วก็ไปเป็นกำลังสำคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายที่ด้วยกันมาเชียงใหม่เนี่ย 2-3 คนมีหมอพิทักษ์วิมลสุทธิกุลแล้วก็มีผมแล้วก็จำนวนเหล่านี้ไปอยู่ที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์กระจายทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเบ้าหลอมที่อยู่ในระดับนักเรียนแต่ว่าเบ้าหลอมที่อยู่ในระดับเดียวกับพี่นิสิตเนี่ยก็ต้องเอ่ยถึงในธรรมศาสตร์ก็คือเสกสรรประเสริฐคุณจรัญนิษฐาพิชัยชัญญาชุนชดาทานปีดีบุญซื่อเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นผู้นำในช่วงนั้นที่ไปอยู่ระดับเดียวกันกับพี่นิสิตกีฬาสุพรรณทั้งหมดเนี่ยทัพเกษตรเนี่ยก็ต้องให้เครดิตของหลวงพี่สุเทพลัคนาวิเชียรที่ถือว่าเป็นหัวหอกของเกษตรในช่วงนั้นคือสภาเกษตรสุภาพพัดอ๋องแล้วก็ทุกพี่สุเทพหลวงพี่สุเทพลัคนาวิเชียรที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นนั้นที่จุฬาก็จะเป็นโซตัสใหม่ที่มีพี่รุ่นฉัตรวณิชกุลทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเข้ามาเรียนมช.ปี2015ตอนนั้นยุ่งจนสยามเนี่ยหลอมคนจำนวนหนึ่งให้กระจายไปยังมหาลัยต่างๆปรากฏว่ามันมาเกี่ยวโยงกับพี่นิสิตตรงที่เมื่อเราเข้ามามช.ปีหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราถูกหล่อหลอมมาในค่ายฝึกกำลังคนโดยกลุ่มยุ่งจนสยามแล้วเราก็มาอยู่ในมหาลัยที่มีระบบซีเนียริตี้รุนแรงมากผมมีฉากทัศน์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ยังเป็นภาพจำไม่รู้ลืมของพี่นิสิตจิรโสพล12เดนตายนักศึกษาปี1ในนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ย12เดนตายเนี่ยมีชาติริหุตานุวัตรด้วยมีหมอวชิระสนธิชัยด้วยมีพิทักษ์วิมลสุทธิกุลด้วยทั้งหมดเนี่ยสู้กับระบบซีเนตี้ที่เอาชนะที่ต่อสู้กับระบบซีเนตี้ที่ต้องเชียร์แล้วต้องว่ากันผมจำได้ว่าตรงสี่แยกไฟแดงปัจจุบันนี้ของหน้าหอหกเหลี่ยมเนี่ย12เดนตายเนี่ยต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นแล้วมีรุ่นพี่ที่ซีเนตี้รุนแรงเนี่ยมาล้อมกรอบให้นึกภาพเหมือนกับว่าฝูงคายีน่าประมาณ 4-50 ตัวกำลังขย่ำลูกแกะ12ตัวปรากฏว่ากำลังเครียดแล้วก็กำลังมีท่าทีว่าจะใช้ความรุนแรงว่าแล้วราชสีก็เดินแหวกฝูงฮายีน่าออกมาแล้วก็มาประจันหน้ากับฮายีน่า50กว่าตัวพี่นิสิตจีระโสพลเป็นภาพจำที่ถือว่าประทับใจที่สุดแล้วก็ยังตึงตาตึงใจอยู่พี่นิสิตจีระโสพลประดุจราชสีที่มาปะทะกับฝูงฮายีน่า 4-50 ตัวที่จะกำลังขย่ำ12ลูกแกะนั่นคือฉากที่เห็นว่าพี่นิสิตนี่คือผู้ที่องอาจกล้าหาญมากแล้วก็เป็นคนเดียวด้วยนี่คือคุณอุปการที่เห็นเป็นที่ชัดแจ้งแต่ว่ามาเข้าถึงจุดที่เรียกว่าความเป็นมาของขบวนนักศึกษาภาคเหนือเนี่ยต้องถือว่าเบ้าหลอมของกลุ่มวรัญทัศน์ซึ่งภายหลังต่อมาเนี่ยเป็นแนวร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คำว่ากลุ่มวรัญทัศน์เนี่ยมันมีกันอยู่จำนวนนับคนได้ไม่กี่คนผมจำชื่อได้ก็คือสงวนพิสารรัศมีสถาพรศรีสัจจังนิติธานมานทัศน์ดนัยส่องแสงจันทร์นกทศพรนาคทนคนเหล่านี้เนี่ยมีแบ็กอัพที่เป็นอาจารย์องุ่นอาจารย์คำรณคุณนิโรธอาจารย์เทพศิริที่ช่วยกันอยู่และจังหวะนั้นเนี่ยมีอาจารย์ใหม่คนหนึ่งอาจารย์จิรพรทองเชื้อหรือจิรพรวิทยาศักดิ์พันธ์ผมเข้ามาขนาดนั้นเนี่ยมันปี2515เป็นปีที่ยังไม่ใช่6ยังไม่ใช่14ตุลา16แต่มันเป็นปีที่กำลังบ่มเพาะกันอยู่หลายที่หลายแห่งด้วยกันเริ่มต้น
ล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่ก็มีการต่อสู้สุดท้ายมามีการต่อสู้ลบนักชื่อเก้านักศึกษาลำกำแพงแล้วมันก็เป็นเอิร์ธเควกที่ก็เพิ่มมาถึงการต่อสู้ระยะต่อมาเป็นประกาศสู้กับประกาศคณะปฏิวัติเจ้า299มาเรื่อยๆครับผมมีปฏิปทาว่าศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในระดับนานาในระดับประเทศแต่ว่าศูนย์กลางนักเรียนไอ้ศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือเนี่ยยังไม่มีผมเริ่มเคลื่อนไหวประสานงานติดต่อในที่หลายคนหลายสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไปสุดท้ายก็ประชุมกันแล้วก็จัดตั้งให้มีศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือเป็นตัวประสานงานเพื่อจะนำการต่อสู้ในอนาคตที่จะมีการต่อสู้แต่ว่ามันก็จะมาเกิด2ประกาศกันว่า2299ก่อนแล้วก็จังหวัดนั้นเนี่ยยังไม่มีบทบาทมากนักเพราะว่ายังใหม่อยู่เขาให้ผมเป็นเลขาธิการศูนย์งานสาธารณสุขภาคเหนือเป็นคนแรกแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีอาจารย์รังสรรค์มนัสจันตะเป็นรองเลขาธิการด้วยมีพรพิไลเลิศวิชาเป็นรองเลขาธิการด้วยแล้วก็มีขบวนอีกหลายคนช่วยกันต่อสู้ศูนย์การนักศึกษาภาคเหนือมีบทบาทพอสมควรแต่ว่ามีบทบาทก่อนหน้า14ตุลา16นิดหน่อยแต่พอ14ตุลา16บทบาทก็มาอยู่ที่มช.เป็นหลักแล้วก็14ตุลา16นั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ถือว่าขบวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็นักศึกษาระดับวิทยาลัยในภาคเหนือเนี่ยมาร่วมมือกันเป็นครั้งแรกผมมีบทบาทอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากมายเลยนะแต่ว่าที่คุณอุปการต่อจากนั้นก็คือมีการจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่หลังจากที่นักศึกษาได้ออกไปประสานงานกับชาวนาชาวไร่ในชั้นนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวสลับไปสลับมาเชิญนะครับสวัสดีครับจะโยงไปโยงมายังไงเดี๋ยวก็แก้ปัญหาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ากันนะคือเดิมก็ทางคณะผู้จัดให้จัดช่วงเช้าเป็นเรื่องผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพี่นิสิตมาพูดแล้วก็ให้ผมมาพูดอยู่ตรงกลางโดยที่ตอนบ่ายก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการต่อสู้ของนักศึกษาชาวนาในคือเป็นกระบวนการต่อสู้ของนักศึกษาภาคเหนือและผมพูดตรงกลางโดยไม่บอกหัวข้อเอาไว้พูด20นาทีก็ผมก็นึกด้วยความเคร่งเครียดมากว่าแล้วจะพูดอะไรก็คิดว่าจะพูดให้มันโยงทั้งรำลึกพี่นิสิตมาจนถึงการต่อสู้ของนักศึกษาภาคเหนือเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นมันเป็นยังไงต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าจะพูดแบบเต็มที่ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันเพราะฉะนั้นจะต้องย่นย่อลงมานะครับย่นย่อลงมาให้แล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าเดิมเขาก็จะให้ผมพูดคนเดียวยืนพูดแต่ว่าที่ผมขอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีเหตุผลสำคัญก็คือว่า3คนเนี่ยนะครับในช่วงก่อน6ตุลาเนี่ยจะอยู่บนเวทีปราศัยโดยมากก็ไม่ได้ขึ้นพร้อมๆกันเพราะถ้าขึ้นพร้อมๆกันหมายความว่าตอนที่มันมีเสียงปืนดังหรือมีเสียงระเบิดมาโยนใกล้ๆก็อาจจะขึ้นมาพร้อมๆกันนอกนั้นก็จะขึ้นผู้ทีละคนนะใหญ่นี่ก็เป็นทั้งปราศัยเป็นทั้งโฆษกบนเวทีแล้วก็ผู้ปราศัยหลักของเวทีมือวางอันดับหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างผมนี้ส่วนผมก็เป็นผู้พูดแบบตัวประกอบบ้างแล้วก็เวลาที่เขามีมติสำคัญสำคัญเนื่องจากผมมีตำแหน่งเป็นทางการเขาก็มอบให้ผมพูดแล้วก็อยู่บนหลายเวทีนะที่สนามวอลเล่ย์ที่ท่าแพที่สารกลางจนไปจบที่วันที่6ตุลาตอนเช้าผมก็เราก็อยู่บนเวทีกันนี่แหละแล้วก็ผมก็ขึ้นไปบนเวทีที่หน้าศาลากลางเก่าหน้าศาลากลางเก่าเพื่อประกาศสลายการชุมนุมเนื่องจากมี
กลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มอะไรอีกก็ไม่รู้มาชุมนุมอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาบอกว่าจะอันตรายก็เลยประกาศสลายยุติการชุมนุมนะครับนั่นเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยเชิญขึ้นมาเผื่อบางคนเคยเห็นบรรยากาศก็เอามาพวกเราเป็นพวกคนรุ่นเก่าชอบรำลึกความหลังเลยเชิญขึ้นมาด้วยกันทีนี้มาพูดในวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจจะสลับกลับไปยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูคือเรามาดำลึกพี่นิสิตซึ่งเคยรำลึกแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเมื่อน่าจะเป็น17ปีก่อนเพราะปี48แล้วมีภาพอยู่ในงานด้วยกันแล้วก็ผมก็ยังขึ้นมาพูดอะไรแต่อันนั้นแสดงความรู้สึกคนเล็กคนน้อยแล้วก็ผ่านมา17ปีมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งถ้าทุกท่านได้อ่านหนังสือหรือถ้าคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วคุณสรรพคุณคุณความดีของพี่นิสิตนะครับแล้วก็ถ้าได้อ่านหนังสือที่มีการเขียนเล่ากันก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนแต่วันนี้เนี่ยพอมาฟังนะครับฟังหลายๆคนพูดแล้วก็จะเห็นว่าคือสรุปสั้นๆก็เป็นทั้งข้อความที่อยู่หลังเวทีนี้นะว่าหลังพวกผมเนี่ยมารำลึกจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเสียสละแต่ว่าผมคิดว่าถ้ารำลึกกันจริงๆก็ต้องเติมอีกหน่อยเติมก็คือว่าเรื่องของความมีอุดมการณ์แล้วก็การรักความเป็นธรรมนะครับมันก็จะสมบูรณ์เพราะว่าการต่อสู้กล้าต่อสู้กล้าเสียสละเนี่ยก็เป็นคุณลักษณะที่ดีของคนนะแต่ว่ามันกล้าต่อสู้โดยเฉพาะยิ่งตัวพี่นิสิตเองนี่กล้าต่อสู้มาตั้งแต่เป็นเรียกว่าเป็นนักบู๊แล้วล่ะใช่ไหมกล้าเสียสละก็เสียสละให้เพื่อนฝูงแต่ว่าต่อมาเขาเป็นผู้ที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละเนื่องจากมีอุดมการณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อให้ได้สังคมที่ดีสังคมที่ดีงามแล้วก็เรื่องความรักความเป็นธรรมก็เป็นลักษณะประจำตัวที่เด่นชัดนะครับถ้าจะรำลึกก็รำลึกในข้อนี้ส่วนเรื่องคนอย่างพี่นิสิตและเพื่อนๆผู้ที่ร่วมต่อสู้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนอกจากลักษณะของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผลของสังคมผลของสภาพสังคมที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันล้าหลังมันต้องการการเปลี่ยนแปลงทำให้คนในช่วงนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาแสวงหาลุกขึ้นมาหาคำตอบให้กับสังคมลุกขึ้นมาเรียกหาความเปลี่ยนแปลงคุณูปการที่สำคัญที่ส่งต่อมายังคนรุ่นต่อมาก็คือนอกจากสภาพสังคมนั้นมันทำให้เกิดความตื่นรู้ของคนจำนวนมากแล้วเนี่ยคนรุ่นนั้นก็ได้ทำให้มีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของคนรุ่นหลังที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าสำหรับตัวผมนี่ผมเข้ามาร่วมการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมนักศึกษาและต่อสู้ร่วมต่อสู้เนี่ยช้าหน่อยก็ทำกิจกรรมมาเป็นสมาชิกสภานักศึกษาเป็นทำกิจกรรมกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เล็กๆน้อยๆมาแล้วก็มาปีปลายปี18ก็มานั่งหารืออยู่แถวเนี้ยริมน้ำจำไม่ได้จะริมทานน้ำเนี่ยนะเพื่อจะถูกหลอกมาว่าให้มาคุยกันหน่อยแล้วก็คุยกันเสร็จเขาก็บอกว่าสรุปว่าจะส่งสมัครทีมไปลงสมัครสโมสรนักศึกษาและให้ผมเป็นนายกสมช.นะครับก็หาเรือกันที่นี่แหละที่นี่ไม่รู้ตรงไหนแหละมองไปผมต้องไปเดินดูนะครับก็สรุป
มีข้อสรุปหลังจากที่หลอกผมมาคุยแล้วก็สรุปกลับบ้านไปว่าให้ไปเตรียมตัวเพื่อหาเสียงเป็นนายกสมชแล้วก็เราก็ได้ชนะการเลือกตั้งพี่ตุ๊กเขียนถึงไว้ในหนังสือโอกาสงานไทยวุฒินะครับลงท้ายบอกว่าตั้งกลุ่มเป็นพรรคประชาธรรมบอกว่าแดงเกินไปเลยตั้งกลุ่มแสงธรรมความจริงกลุ่มในตอนนั้นชื่อว่ากลุ่มแสงเสรีนะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งก็เป็นนายกสโมสรซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลังจากประชาธิปไตยเบ่งบานมาระยะหนึ่งแล้วกิจกรรมต่างๆทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานมากเพราะทุกชมรมทุกสโมสรเกือบจะทุกสโมสรเป็นฝ่ายก้าวหน้าก็ทั้งเผยแพร่ความรู้ต่างๆส่งนักศึกษาออกชนบททำกิจกรรมมีการต่อสู้ทางการเมืองนัดสำคัญทุกครั้งก็อย่างที่เมื่อกี้ว่านะพวกเราก็อยู่บนเวทีสมช.ก็ประกาศเข้าร่วมการต่อสู้กับร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราทำอะไรอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยพูดหลายโอกาสนะครับว่าเป็นช่วงชีวิตช่วงเวลาของชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีค่ามากๆ มีความหมายมากๆเพราะว่านอกจากได้ทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำอย่างที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีอุดมการณ์อย่างที่จะต้องรู้จักเสียสละแล้วก็มีเพื่อนมิตรจำนวนมากที่อาจจะหลายๆคนรู้จักกันไม่นานมาจากต่างคณะมาจากต่างกลุ่มกันแต่ว่ามีความรักผูกพันกันเพราะว่าได้ต่อสู้ร่วมกันเสียงเป็นเสียงตายร่วมกันนะครับมันจึงเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากของผมซึ่งผมไม่ได้มาพูดวันนี้เพิ่งมาพูดวันนี้นะแต่ว่าพูดมาหลายช่วงหลายตอนในชีวิตที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของนักศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในมช.ผมเป็นนักศึกษานายกสมช.แต่ว่าก็ทำให้สมช.เป็นหรือตัวมช.เป็นที่พึ่งพิงของผู้เคลื่อนไหวชาวนาและชาวนานะครับเวลามีเรื่องทิ้งเราก็มาจัดอภิปรายกันในมช.นี่แหละจัดอภิปรายหรือหาทางให้นักศึกษาไปช่วยเรื่องเป็นความกันบ้างอะไรกันบ้างก็เลยกลายเป็นที่เขาก็ไม่คงไม่ได้หาว่าเราเป็นที่ซ่องสุมอะไรแต่ว่าก็สามารถจัดกิจกรรมต่างๆแต่ว่ามันมากกว่านั้นก็คือว่าทางเหนือเนี่ยทางเชียงใหม่และทางภาคเหนือที่มีลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็คือการเข้าไปหาความจริงก็มีโครงการกรรมกรด้วยนะครับแต่ว่าที่เด่นมากๆก็คือว่านักศึกษาร่วมกับนักเรียนร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอื่นๆมหาวิทยาลัยอื่นที่มีอะไรครูทั้งพายัพนะครับก็ที่เป็นลักษณะพิเศษคือการเข้าไปเคลื่อนไหวร่วมกับพี่น้องชาวนามีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยมีการส่งนักศึกษาออกชนบทไปนั่งคุยกับชาวนาฟังปัญหาแล้วก็การเคลื่อนไหวของชาวนาซึ่งมีความเข้มข้นที่สุดในช่วงนั้นในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวหลายสิบปีมานี้ก็มีความเข้มข้นในช่วงนั้นดังนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในภาคเหนือโดยเฉพาะนักศึกษาหอชอนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นมันก็เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวมีความประชาธิปไตยเบ่งบานมากๆก็เกิดการต่อต้านการปราบในมช.เนี่ยไม่สามารถปราบอะไรเราได้นะการพยายามต่อต้านพยายามทำลายองค์กรนักศึกษาเนี่ยก็สุดท้ายนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จำได้ว่ามีการเราจัดลงประชามตินักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังลงประชามติสนับสนุนพวกเราให้ทำหน้าที่ต่อไปแต่ว่าการปราบการฆ่าผู้นำชาวนาผู้นำนักศึกษานะครับก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับทั่วประเทศแต่ว่าที่มากกว่าที่อื่นอีกเช่นเดียวกันก็คือผู้
้นำชาวนาได้ถูกฆ่าเสียชีวิตไปมากก็คือเป็นผู้นำชาวนาในภาคเหนือแล้วมันก็จบตอนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไปด้วยการรัฐประหารและเหตุการณ์6ตุลาซึ่งก็สำหรับกระบวนทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ก็ประกาศยุติไปอย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าเราก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องยาวนะที่มีการเข้าป่ากันไปแกนนำอาจจะพูดได้ว่าแกนนำของขบวนนักศึกษาซึ่งก็รวมทั้งภาคเหนือรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยก็เข้าป่าไปต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วมันก็ผ่านเหตุการณ์กันไปอีกหลายปีที่ชาญพูดในตอนเช้าว่าส่วนหนึ่งของปัญหาก็คือการใช้ความคิดยุทธวิธีแนวทางในการต่อสู้ที่มีการใช้เมื่อประมาณปีความจริงมันก่อนปี2488น่าจะปี193กว่าใช้ความคิดในขณะนั้นและการวิเคราะห์สังคมจีนในขณะนั้นมาวิเคราะห์สังคมไทยในเวลาประมาณ40ปีต่อมาปีต่อมาในอดีตซึ่งก็ย้อนไปจากนี้ก็ย้อนไปอีกสัก40 50ปี50ปีมันจึงไม่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาตั้งแต่การวิเคราะห์สังคมจำได้ว่าก่อนผมไปต่างประเทศผมเจอกับพี่ชันโดยก็เจอกันอยู่บ้างแล้วแต่ก่อนไปผมบอกพี่ชันว่าพวกเราคุยกันพวกเราที่ออกมาจากป่ามาเยี่ยมบ้านบ้างมากลับมาเลยบ้างมาคุยกันแล้วบอกว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมกึ่งขึ้นกึ่งสึกกึ่งสักนาเป็นการวิเคราะห์ที่การวิเคราะห์อย่างนั้นเป็นการวิเคราะห์สังคมจีนเมื่อนานมาแล้วแต่ผมพูดกันสั้นๆแล้วก็แยกแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นการต่อสู้ในแนวทางการวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกับสังคมไทยนะครับมาเกิดประจวบกับพอดีกับการที่สหภาพโซเวียตกำลังจะล่มความขัดแย้งในระหว่างประเทศสังคมนิยมด้วยกันประเทศสังคมนิยมในขณะนั้นก็มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทำให้ต่อมาเมื่อนักศึกษาออกมากลับสู่เมืองกันเกือบหมดพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นอันยุติไปต่อมายังจะมีกันอยู่บ้างไหมผมก็ไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นทางการก็ยุติลงไปอันนั้นก็เป็นอีกฉากนึงอีกขั้นตอนที่มันเป็นพัฒนาการมามันคลี่คลายไปแบบนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยสังคมไทยก็อยู่ในสภาพที่เนื่องจากมันอยู่ใต้เผด็จการก็ถูกกดเอาไว้มากการเคลื่อนไหวของกรรมกรสหภาพแรงงานแบบในต่างประเทศหรือแบบที่พยายามจะทำมีการสไตรค์ของแรงงานได้ต่อรองได้ก็ไม่มีสหภาพชาวนาสหพันธ์ชาวนาชาวไร่องค์กรของชาวนาชาวไร่ก็เป็นองค์กรเกษตรผู้แทนเกษตรกรอยู่บ้างแล้วก็ยิ่งลดบทบาทไปในเวลาต่อมาการปลูกฝังอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยก็ไม่มีส่วนอุดมการณ์สังคมนิยมหรือว่าพิมพ์เขียวที่ว่าหลายคนรุ่นเราอาจจะนึกถึงพิมพ์เขียวสังคมนิยมสังคมที่น่าอยู่สังคมอุดมคติมันก็เลือนไปจางไปเพราะว่าประเทศที่เป็นสังคมอ้างว่าเป็นสังคมนิยมก็ไม่เป็นสังคมนิยมนะจนวันนี้ประเทศที่เคยอ้างว่าเป็นสังคมนิยมก็ไม่ใช่สังคมนิยมพิมพ์เขียวนี้หายไปแต่ไม่มีพิมพ์เขียวใหม่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่มีว่าสังคมเป็นแบบไหนที่เป็นสังคมในอุดมคติของผู้ที่เคยต่อสู้กันมาร่วมกันต่อสู้แล้วก็ไม่มีการพัฒนาอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเท่าไหร่
แต่ว่ามันก็พัฒนามาถ้าพูดแบบย่นย่อมากๆพัฒนามาแล้วมันก็มีการฟื้นความคิดหรือว่าตอกย้ำความคิดว่าคนไทยคนรักความก้าวหน้าคนรักความถูกต้องไม่ยินยอมกับระบอบเผด็จการซึ่งเกิดขึ้นในปี35ไม่รับเผด็จการจะคิดต่างกันมาในเรื่องไหนยังไงก็ไม่รับเผด็จการแล้วก็มาต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ประชาชนตรวจสอบได้ส่งเสริมระบอบพรรคการเมืองมากขึ้นโดยรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วก็ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งระบอบรัฐสภาเข้มแข็งแต่ว่าประชาชนตรวจสอบได้อันนี้มันก็เป็นวิวัฒนาการต่อมาแต่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามการปลูกฝังความเชื่อในเรื่องเสรีภาพในเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องประชาธิปไตยที่ประชาชนควบคุมตรวจสอบอะไรได้จริงมันก็อาจจะยังไม่เข้มแข็งพอแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่14ตุลาก็ดีพฤษภา35ก็ดีมีกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือชนชั้นนำที่เขาไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจริงแต่ว่าเขาเข้าร่วมในแต่ละครั้งเพราะเขาไม่พอใจผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลในขณะนั้นด้วยวัตถุประสงค์ด้วยเหตุผลที่แตกต่างจากประชาชนแต่ก็ร่วมมือกันไม่ร่วมมือกันอย่างนั้นได้พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะเป็นจุดหักเหทางแพร่งขึ้นมาเขาก็เลือกไปในทางที่จะปกให้บ้านเมืองปกครองโดยระบอบที่ประชาชนไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงจึงเกิดรัฐประหารปี49และต่อด้วยการทำให้เข้มข้นขึ้นในปี57จนมาถึงวันนี้และระหว่างนั้นมา49 57ต่อมาถึงปัจจุบันเราก็จะเห็นพัฒนาการหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือการพัฒนาของระบบรัฐสภาในระดับหนึ่งพัฒนาของระบบพรรคการเมืองในระดับหนึ่งเป็นที่พอใจแล้วยังก็คิดว่ายังไม่ใช่เป็นที่พอใจเต็มที่แต่ว่ามันก็เป็นพัฒนาการประชาธิปไตยกินได้ที่โยงกับประชาชนที่เลือกตั้งไปค่อนประเทศครึ่งประเทศมันก็ยังอยู่มันยังเป็นความเป็นจริงอยู่ในความจำอยู่แต่ว่าที่น่าสนใจในช่วงหลังก็คือการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเราดูดีๆก็คือว่ามันมีแนวความคิดในเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องไม่เอาเผด็จการเรื่องคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาที่เป็นต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยสิทธิเสรีภาพแล้วเราก็จะเห็นแนวความคิดใหม่ๆซึ่งความจริงก็คือแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยแบบที่ค่อนข้างจะทันสมัยก็คือหลักนิติธรรมการเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนไหวที่เสนอเรื่อง LGBTQ+ สมรสเท่าเทียมอันนี้ความจริงคือแนวคิดเสรีประชาธิปไตยซึ่งในโลกตะวันตกพูดกันมานานแล้วแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นในช่วงหลังมีการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการพูดเรื่องการลดการผูกขาดมันก็เป็นแนวความคิดจะเรียกว่าก็ต้องเรียกว่าเสรีประชาธิปไตยแบบใหม่แต่ว่าก็น่าสนใจตรงที่มีแนวความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการโดยรัฐเกิดขึ้นซึ่งถ้าจำได้สมัยที่พวกเราสนใจเรื่องสังคมนิยมเราก็เห็นเป็นเรื่องยังไม่ใช่อ่ะนะมันต้องสังคมนิยมแท้ๆสังคมนิยมที่จะไปเป็นสังคมคอมมิวนิสต์อะไรแบบนั้นเราก็มองรัฐสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวียเป็นแบบมันยังไม่ใช่แต่ว่าพอมาตอนนี้เราไม่มองรัฐสวัสดิการของรัฐในแว่นตาของสังคมนิยมแบบเดิมแต่มันก็จะต้องช่วยกันถามว่าทำไงจะเป็นอย่างนั้นได้รัฐต้องเป็นรัฐที่ประชาชนยอมรับถ้ารัฐที่ประชาชนไม่ยอมรับรัฐที่คอร์รัปชันมากๆแล้วเราจะยกภาษีมหาศาลซึ่งต้องขึ้นภาษีอีกเยอะไปให้รัฐบริหารดูแลประชาชนประชาชนจะรับได้หรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ
มันก็มันหนีไม่พ้นเรื่องทำไงให้ต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยคนถึงจะเสียภาษีเพราะมันต้องเสียภาษีมากกว่าสังคมไทยปัจจุบันซึ่งเก็บภาษีอยู่ใช้ภาษีของประเทศอยู่เนี่ยประมาณ 17% เท่านั้นของ GDP ในขณะที่ประเทศที่เป็นระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยนะครับเป็นระบบนั้นเลยเขาใช้ภาษีอยู่ประมาณ 35-50% 55% ของ GDP ตรงนั้นจะก้าวไปยังไงก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันแต่ว่ามันก็ผสมระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับความคิดแบบรัฐสวัสดิการซึ่งบางคนก็จะใช้คำว่าสวัสดิการโดยรัฐให้ทั่วถึงหรือสวัสดิการโดยรัฐให้มากขึ้นกับระบอบสวัสดิการนี่คนละแบบนะซึ่งอันนี้ก็ถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็มันก็ต้องคุยกันยาวอีกแต่ว่าผมกำลังบอกว่ามีความคิดที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันซึ่งมันเชื่อมโยงกันได้ไหมกับรุ่นพี่นิสิตจิรโสพลตอนนั้นเขามีทั้งเห็นบ้านเมืองเป็นเผด็จการเขาไม่พอใจความเป็นเผด็จการของสังคมเขาต่อต้านเผด็จการเรียกว่าอยู่ในใจเต็มที่เขาร่วมเกี่ยวการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเขารับกระแสความคิดเรื่องประเทศไทยต้องเป็นมีความเป็นอิสระไม่ให้ต่างประเทศมาครอบงำโดยเฉพาะไปลบกับประเทศอื่นได้รับความคิดแบบต่อการต่อต้านสงครามเวียดนามมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ความจุดร่วมกันอยู่ของมันคือการต่อต้านเผด็จการต้องการบ้านเมืองที่เป็นอิสระต้องการสังคมที่ดีงามแต่ว่าอย่างที่ว่าพิมพ์เขียวมันคนละฉบับสำหรับพี่นิสิตนี่ยังไม่ทันร่วมต่อไปแต่ว่าก็เริ่มเผยแพร่หนังสือมาร์กเลนินเหมาเจ๋อตงใช่ไหมแต่ยังไม่ทันได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อมาจุดร่วมจุดต่างมันมีประเด็นที่ต่างเนื้อหาที่ต่างที่ต้องการนำพาสังคมไปไหนระหว่างยุคนั้นกับในยุคปัจจุบันมันต่างกันแล้วประสบการณ์บทเรียนเราคงจำได้พวกเราจะพูดถึงรัฐสภาแบบเวทีเอาไว้หลอกลวงอย่างมากก็ให้ได้พูดบ้างใช่ไหมนี่คือเลนินพูดหลายคนติดมาจนทุกวันนี้ที่ไล่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็เพราะติดคำพูดแบบนี้แต่ว่าต่อมาประเทศไทยก็พัฒนาบทบาทของรัฐสภาบทบาทพรรคการเมืองมากขึ้นกว่าในอดีตที่เราไม่เคยพูดถึงเลยเราชุมนุมกันอยู่จะจำได้เราไม่เคยพูดถึงสภาไม่เคยขอให้สภาทำอะไรแต่วันนี้นักศึกษาที่เคลื่อนไหวไปเรียกร้องต่อสสไปเรียกร้องต่อพรรคการเมืองไปเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นพัฒนาการอีกแบบนึงเป็นความต่างถ้าจะบอกว่าจุดร่วมที่สำคัญอยู่ตรงไหนระหว่างคนรุ่นพี่นิสิตกับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันผมคิดว่าที่สำคัญมากที่สุดก็คือสิ่งที่มีในตัวพี่นิสิตที่เมื่อกี้ผมแถมให้ไป2เรื่องนั่นก็คือเรื่องของการความต้องการที่จะเห็นสังคมดีขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่ความมีอุดมการณ์การมีอุดมการณ์มันไม่ใช่ไอเดียเล็กๆแวบๆขึ้นมาแต่มันคิดว่าจะสร้างสังคมยังไงสังคมที่ดีงามยังไงแล้วก็ความอุดมการณ์มันโยงไปกับการที่ต้องต่อสู้ที่ต้องเสียสละที่ต้องร่วมกับคนอื่นและตรงนี้มันคือจุดร่วมที่ผมคิดว่ามีความหมายเรานั่งคุยเรื่องนี้กันยาวๆก็จะพบว่าคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันว่าพอได้ใช้ชีวิตอย่างคนมีอุดมการณ์เหตุอยากเห็นสังคมที่มันดีสำหรับคนส่วนใหญ่สำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วแล้วก็ได้เข้าไปร่วมสู้เข้าไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบ้างลำบากร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมิตรมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายและตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดร่วมที่สำคัญแต่ว่าแล้วจากนี้ไปจากที่พัฒนาการทางการเมืองมันมาแบบนี้เราจะผลักดันสังคมนี้ต่อไปยังไงผลักดันให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสังคมพี่ชานพูดเมื่อเช้าพูดเรื่องการจะปฏิวัติสังคมแล้วบอกว่ามันไม่มีเงื่อนไขการปฏิวัติอันนี้ก็เป็นศัพท์แบบถ้าคุยกับพี่อนุชก็จะใช้คำทำนองนี้นะ
แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไปโดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสังคมและก็ยังบนพื้นฐานไม่ใช่สอดคล้องแบบที่คนล้อกันว่าก็อยู่เป็นอยู่เป็นไม่ตัวเองจะได้ไม่เป็นอะไรผมไม่ได้พูดในความหมายนั้นผมพูดสอดคล้องในแง่ว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เราจะสามารถผลักดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่จริงๆอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมว่าเราต้องร่วมกันคิดต่อโดยมีจุดร่วมกันตั้งแต่คนรุ่นพี่นิสิตมาจนรุ่นปัจจุบันว่าเราอยู่อย่างคนมีอุดมการณ์เราอยู่อย่างคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีอยู่อย่างบางคนก็จะพร้อมที่เสียสละบางคนก็ต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมการต่อสู้นะครับและอันนั้นก็จะเป็นการผมเชื่อว่าก็เป็นการรำลึกถึงพี่นิสิตจิระโสพลอย่างมีความหมายขอบคุณครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของอดีตการเคลื่อนไหวเรากำลังถอยหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วจินตภาพต่างๆต้องถอยหลังไปขนาดนั้นเนี่ยมันหมายถึงครึ่งศตวรรษมีห่วงโซ่อยู่ข้อหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีใครพูดถึงนั่นก็คือขบวนของเราเนี่ยมันมีนักเคลื่อนไหวอยู่ทั้งหมดหลายระดับด้วยกันแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมวลชนทั่วไปผู้ปฏิบัติงานแกนนำแกนนำเนี่ยมันมีแกนนำตัวเปิดกับแกนนำตัวปิดถามว่าแกนนำตัวเปิดเนี่ยเช่นใครเช่นชีระชัยมฤคพิทักษ์จตุรนต์ฉายแสงนเรศสุมาลีสามคนเนี่ยคือตัวเปิดสลับกันขึ้นบนเวทีแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่ต่อพับลิกเนี่ย14ตุลา16ยังไม่ใช่มาเป็น6ตุลา19นี่มีเค้าเรียกว่าตัวเปิดแต่เป็นว่าเราไม่รู้ว่ามันมีตัวปิดที่สำคัญอยู่อีกหลายคนด้วยกันพอเรามารู้ว่าใครเป็นตัวปิดเนี่ยก็ต่อเมื่อล้อมปราบ6ตุลา19ที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วแล้วเราถูกล็อกตัวเอาไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยจตุรนต์ฉายแสงนเรศสุมาลีชีรชัยมฤคพิทักษ์ถูกล็อกตัวเอาไปหลบซ่อนไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าตัวปิดได้โผล่มาจัดการให้เรามารู้ภายหลังว่าตัวปิดเหล่านั้นเนี่ยคือสายงานของพคท.บันรัฐมนูรัศดาพดุงศักดิ์พื้นแสนชาญชัยสมุนวงศ์ก็ไกลวุฒิศิรินุพงศ์ที่เห็นชัดๆเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยเป็นตัวปิดที่ประชุมกันที่ใต้เวทีที่หลังเวทีแล้วตัวเปิดก็เอาไปส่งต่อไปยังสมุนชนปรากฏว่าตัวปิดเหล่านี้เนี่ยซุ่มอยู่เป็นเวลาหลายปีนี่คือที่อยู่ในขอบเขตของมช.ที่เรารู้จักกันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหลวงพี่สุเทพลัคนาวิเชียรก็เป็นตัวปิดของพคท.ที่ประสานงานที่จัดตั้งอยู่ที่กรุงเทพผมก็แอบรู้เพราะว่าได้สนทนาธรรมบวกกับสนทนาการเมืองกับหลวงพี่สุเทพหลวงพี่สุเทพเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ยังไม่เข้าป่าปรากฏว่าอย่างเนี้ยมันมีอยู่ทั่วประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆในขณะนั้นมันมีแค่มหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นเองจุฬาธรรมศาสตร์ขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยในกรุงเทพไม่มีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าหัวเชื้อที่เรียกว่าวรัญชทัศน์เรียกว่าสภาหน้าโดมเรียกว่าสภากาแฟเรียกว่าโรสโซตัสใหม่ของมหาวิทยาลัยต่างๆขบวนจะไม่เติบโตไปได้ในระดับนั้นมันจะไม่อาจสะสมชัยชนะสะสมประสบการณ์สะสมการจัดตั้งสะสมกำลังคนที่คัดสรรกันออกมาแล้วก็มาต่อสู้จนกระทั่งทุกวันนี้นี่มันต่อเนื่องไปจากตรงนั้นผมเติมตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวปิดที่เขา
เชื่อมโยงเราอยู่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นคุณอุปการอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดอีกหน่อยนึงก็คือว่าผมรู้จักพี่นิสิตจุฬาโสพลเมื่อปี2515พอเราเป็นนักศึกษาใหม่ขณะนั้นพี่นิสิตเป็นนักศึกษาปี4วันที่รู้จักกันแล้วก็วันที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันคือวันที่ได้เกิดการต่อสู้กันแล้วในแนวทางของคัดค้านซีเนริตี้กับฝ่ายที่เข้มข้นในเรื่องซีเนริตี้เราได้เห็นการหนุนช่วยอย่างสุดกำลังของรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เนี่ยภายหลังก็เป็นผู้ที่แกนนำในทางการต่อสู้ในหลายๆครั้งตลอดมากลุ่มมนจทัศน์เนี่ยเล็กเกินไปเพราะว่ามันรวมกันอยู่ไม่กี่คนตอนหลังเอาเปลี่ยนชื่อเป็นแนวร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันจะได้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาร่วมได้มากขึ้นแต่พอนำการต่อสู้แล้วกลายเป็นว่าไปปะทะกับพวกอนุรักษ์นิยมสุดท้ายแนวร่วมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ได้รับการต้อนรับตอนหลังก็มาเป็นพรรคประชาธรรมแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับผมมาที่ปี1ยุติศักดิ์เอกอัครละเป็นนายกสมช.ถัดนั้นก็เป็นทวีชัยเติมคุณานนท์เป็นนายกสมช.แล้วถัดมาก็เป็นหมอวัชระสุทธิชัยหมอวัชระยืนขึ้นหน่อยครับเป็นอดีตนายกสมช.คนถัดมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็เป็นนายกสมช.คนสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์6ตุลาก็คือจตุรนต์ฉายแสงนี่คือระดับของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ตอนนั้นมันแหลมคมตรงที่สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆเนี่ยสู้กันอย่างอุตรุดแล้วสุดท้ายก็ชนะหมดทุกคณะแต่ชนะคณะสุดท้ายเอาที่คณะเกษตรจิโรจน์เป็นนายกสโมสรนักศึกษาตอนนั้นคณะเกษตรนี่คณะเกษตรเราไม่ได้กับคณะวิศวะแต่จิโรจน์เนี่ยมาเป็นอุปนายกใจที่จะอุโมงค์ก็อยากจะเรียนว่าเนี่ยคุณอุปการของการต่อสู้เนี่ยมันสะสมนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ชนะเลยเกิดขึ้นมาทีเดียวแล้วก็สำเร็จเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือเราได้บุคลากรที่เก่งๆเนี่ยมาเรียนที่มช.เยอะหลายคนมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองสักเท่าไหร่แต่เราเห็นวีรกรรมวีรภาพของเพื่อนเราคนตอนนั้นเนี่ยนักศึกษาคนนี้อยู่ปี3คณะแพทย์มช.เกิดอุบัติเหตุแถวๆภาคกลางเนี่ยนครสวรรค์หรือตากอะไรไม่รู้นะครับข่าวเล่ามาว่าศพคนตายศพคนบาดเจ็บเนี่ยเกลื่อนกราดอยู่ตามถนนมีนักศึกษาแพทย์ไปปฐมพยาบาลไปช่วยเหลือการอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นที่รับรู้กันเลือดท่วมตัวเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะคนนั้นชื่อจตุรนต์ฉายแสงที่ลำปางไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าคือยังไม่ได้อะไรนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่มันเห็นวีรภาพเนี่ยครับมันเห็นภารกิจของคนที่เฉพาะนะเหตุการณ์อย่างนี้ตัวเองจะเอายังไงแล้วเป็นนักศึกษาแค่ปี3ไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเลือดท่วมตัวเพราะว่าไปปฐมพยาบาลอันนี้ขอเล่าสักหน่อยหนึ่งในฐานะที่มานั่งติดกันเอาแค่นี้ครับจะเสริมหน่อยไหมพี่จางก็ความจริงไม่ได้ประถมพยาบาลผมไปบังเอิญไปกับมันนั่งรถทัวร์มานั่งเที่ยวเดียวกับนักศึกษาแพทย์อีก5-6คนแล้วก็มีคนหนึ่งแขนขาดเป็นนักศึกษาแพทย์ผู้หญิงแขนเกือบขาดแล้วต่อมาต้องตัดแต่ว่าในเหตุการณ์ก็ไม่ได้ปฐมพยาบาลแต่ว่าเราต้องร่วมกันตัดสินใจเนื่องจากเราเห็นความสยดสยองแล้วเราไม่ค่อยกลัวเพราะเพิ่งผ่านการผ่าศพมาเพิ่งเดินผ่าศพมาก็เลยต้องไปร่วมกันบัญชาการขึ้นไปรถทัวร์บริษัทนั้นที่ตามมาเราก็ไปโบกหยุดบอกให้หยุดบอกให้ขอให้คนโดยสารลงไปแล้วก็ไปไหนกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าแล้วเพื่อที่จะขนคนที่บาดเจ็บเยอะแยะเลยโอ้กลิ่นเลือดอะไรคลุ้งหมดขึ้นรถแล้วเราก็ประสานให้รถตำรวจมาพาคนนั้นคนนี้ที่จะมีนักศึกษาแพทย์อีกคนหนึ่งที่ไปคันเดียวกันเนี่ย
สมองกระทบกระเทือนรุนแรงแต่ว่ามีคนเสียชีวิตทันทีไปคนหนึ่งต้องพาคนที่ภรรยาเข้าไปส่งโรงพักไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตำรวจเรียกผมพี่หมดเลยผมอายุ19เรียกพี่ว่าเราไปบัญชาการในขณะนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่ได้มาเล่าต่ออะไรกันมีถ้าพี่ชีไม่พูดมาเนี่ยก็ไม่มีใครพูดแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะที่เรารู้สึกว่าเราตั้งสติได้แล้วก็ทำไงได้บ้างก็ว่าไปในเหตุการณ์สดๆร้อนๆจนผ่านมาตอนเย็นมันกลับมาเข้ามามอชอมันยังมีรอยเปรอะอยู่แล้วก็กลิ่นมันฟุ้งอ่ะนะคนก็เลยแซวก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะคะก็เวลาในช่วงนี้ก็คงพอเห็นภาพนะคะว่าความก้าวหน้าที่มันค่อยๆเติบโตมาในหมู่มวลของไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่นะคะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งของทางการต่อสู้ทางเชียงใหม่นี่นะคะที่จะมีลักษณะที่พิเศษแล้วก็จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเป็นรายการช่วงต่อไปที่คือการทำงานของศูนย์กลางนักเรียนนะคะศูนย์กลางนักเรียนภาคเหนือเนี่ยมันไม่ใช่จำเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมันจะรวมไปถึงจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยใกล้เคียงกันการเคลื่อนไหวที่ไปเผยแพร่ความคิดก้าวหน้านะคะในหมู่นักเรียนเนี่ยก็มีการกระทำอย่างต่อเนื่องมาและจนกระทั่งก็เป็นองค์กรที่เข้มแข็งองค์กรหนึ่งทุกครั้งที่มีเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมีแรงสนับสนุนจากศูนย์การนักเรียนเนี่ยมาโดยตลอดในส่วนนี้เดี๋ยวจะรายการช่วงต่อไปนี้ก็จะมีผู้ดำเนินรายการต่อจะมีตัวแทนจากศูนย์การนักเรียนนะคะตัวแทนจากโครงงานชาวนานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะรายการช่วงนี้ก็จะต้องจำเป็นขอจบด้วยเวลาจำกัดเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณพี่จามจริงค่ะคุณครับค่ะก็ขอขอบ